สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจ้าหมากลับมานี่เจียงอี้เก็บหมาป่าจันทราสีเงินกลับเข้าไปและปลดปล่อยเพลิงโลกาออกมาในเวลาเดียวกันนั้นไข่มุกวิญญาณเพลิงก็ปล่อยพลังงานบางอย่างเข้ามาในห้วงวิญญาณของเขาจากนั้นดวงวิญญาณของเขาก็ค่อยๆเปล่งแสงสีทองสว่างซึ่งกำลังขับไล่แสงสีแดงฉานในดวงตาของเจียงอี้และนำเขาออกมาจากสภาวะบ้าคลั่งของเจตจำนงสังหารหืมจ้านอู๋ซวงเป็นคนแรกที่มีปฏิกิริยาเขาหยุดฝีเท้าทันทีและจ้องมองไปยังเจียงอี้ด้วยความตกตะลึงก่อนที่จะเอ่ยถามเจียงอี้นี่เจ้าสามารถบรรลุขั้นที่3ของเจตจำนงสังหารได้แล้วหรือเจ้าสามารถควบคุมมันได้ตามใจปรารถนาแล้วใช่หรือไม่ก็ไม่เชิงเจียงอี้ใส่ศีรษะและเลี่ยงจะที่กล่าวอธิบายเนื่องจากเขาไม่อยากเอ่ยถึงไข่มุกวิญญาณเพลิงมากเกินไปจากที่นี่ก่อนเราฆ่าฟื้นฟูพลังเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาฆ่าพวกมันอีกรอบจ้านอู๋ทรงพยักหน้าและพวกกันลงไปใต้ดินเพื่อซ่อนตัวหยุนเฟยควบคุมรากไม้เพื่อทำการปิดทางเข้าออกทั้งหมดแม้ว่าจะมีใครบางคนมาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์และสามารถตัดทำลายรากไม้พวกนี้ได้ถึงอย่างนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็สามารถจากไปได้ตลอดเวลานี่มันกำลังเสริมนับพันมาถึงแต่พวกมันทั้งหมดกลับต้องอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเมื่อฟังคำอธิบายจากผู้รอดชีวิตสีหน้าของพวกมันถึงกับเผยให้เห็นความหวาดกลัวและเหลือเชื่อด้วยกำลังของคน2คนกลับสามารถสังหารนักสู้มากกว่า600คนได้ในเวลาสั้นๆนี่ยังไม่นับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยกว่า20คนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ป่าแห่งนี้มีบางอย่างผิดปกติหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ดูมากด้วยประสบการณ์เอ่ยขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็นำสิ่งประดิษฐ์ระดับวิญญาณของตนขึ้นมาและฟันไปที่ต้นไม้ก่อนจะกล่าวส่งคนไปแจ้งต่อองค์ชายให้เรียกผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาที่นี่พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ระดับสวรรค์หรือสูงกว่าพวกเราต้องจัดการป่าอาถรรพ์นี่ก่อนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยที่เหลือต่างก็ตอบสนองคล้ายคลึงกันและพยายามที่จะทำลายต้นไม้สีเหลืองที่อยู่รอบๆแต่เสียดายที่ผลลัพธ์กลับล้มเหลวเช่นเดิมในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกกับเรื่องประหลาดหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยก็รับฟังรายงานจากนักสู้ขอบเขตจือฝูที่รอดชีวิตจากนั้นเขาก็ตะโกนขึ้นมาอย่างเร่งรีบใครก็ได้รีบกลับไปรายงานองค์ชายทีบอกพระองค์ว่าองค์หญิงหยุนเฟยอยู่กับเจียงอี้รีบแจ้งเรื่องนี้ให้พระองค์ทราบและเรียนเชิญแม่นางสุยมาด้วยหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์ระดับศักดิ์สิทธิ์ของนางพวกเราจะตายกันหมดองค์หญิงหยุนเฟยเหล่าสมาชิกจากตระกูลใหญ่ของอาณาจักรเทียนเซเวียนต่างก็พากันขมวดคิ้วพวกเขารู้ดีว่ามีสองขั้วอำนาจที่กำลังแข่งแย่งชิงดีกันในตระกูลราชวงศ์หลังจากที่พี่ชายของหยุนเฟยตายจากไปคนจำนวนมากต่างก็ต้องหันมาสวามิภักดิ์ต่อหยุนเฮ่อโดยปริยายดังนั้นเมื่อมีองค์หญิงหยุนเฟยเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนนี้พวกเขาต่างก็เริ่มแสดงความลังเลออกมาไม่มีใครกล้าที่จะเคลื่อนไหวด้วยความประมาทและยังคงยืนอยู่ที่เดิมด้วยความตื่นกลัวมีหลายคนภาวนาขอไม่ให้เจียงอี้ออกมาทำการแข่งข้าก่อนที่หยุนเฮ่อและสุยเทียนโหรจะลงมือทำลายป่าอาถรรพ์บ้านนี่แต่ไม่นานนักสีหน้าของคนเหล่านี้ก็เผยให้เห็นความสับสนเมื่อมองเห็นนักสู้สองคนที่กลับไปรายงานต่อทัพหลักเมื่อคู่เดินกลับมาทำไมถึงได้กลับมาเร็วเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นทำไมสีหน้าของพวกเขาจึงดูหวาดผวานนักพวกเขาสองคนรีบเดินเข้ามาใกล้และร้องเสียงหลงนายน้อยหมิงนายน้อยกูที่นี่มันคือป่าผีสิงขอรับมันเป็นเขาวงกตพวกเราเดินตรงไปทางนั้นแต่จู่ๆก็กลับมาที่เดิมขอรับไร้สาระเห็นได้ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยคนนั้นไม่เชื่อคำพูดของพวกเขาและตัดสินใจที่จะกลับไปพบหยุนเฮ่อด้วยตัวเองแต่ผลลัพธ์ก็คือ30นาทีต่อมาเขากลับมาที่เดิมซึ่งทำให้หลายคนตกใจ
นี่มันคือรูปแบบขาววงกตตามธรรมชาติหรือถูกองค์หญิงหยุนเปยสร้างขึ้นมากันแน่ทุกคนต่างก็เริ่มตั้งข้อสงสัยหลายคนเริ่มหวาดกลัวแต่จะโทษพวกเขาก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่รู้จักคือบ่อเกิดชั้นดีของความกลัวในใจมนุษย์แต่ทันใดนั้นเองเสียงลูกศรที่ถูกปล่อยจากหน้าไม้ก็ดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายส่งผลให้กลุ่มคนแตกตื่นยิ่งกว่าเดิมเจียงอี้ม่านตาของบรรดาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยหดแคบลงขณะที่กระโจนเข้าหาเจียงอี้อย่างพร้อมเพรียงหนึ่งในพวกมันร่ายคาถาและก่อให้เกิดแสงสีเหลืองบนร่างกายจากนั้นก็คำรามปุกกาบาทสังหารลูกหินขนาดใหญ่หลายก้อนปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเจียงอี้และหล่นลงมาด้วยความเร็วสูงดวงตาของเขาจ้องเขแมงไปที่มันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเวทมนต์เช่นนี้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ทรงพลังเท่าใดนักเจียงอี้ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาชักดาบเกล็ดทมิฬขึ้นมาและฟาดฟันใส่หินยักษ์เหล่านั้นจนกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยตายแท้จริงแล้วหินยักษ์แค่ทำหน้าที่ถ่วงเวลาเจียงอี้ไว้เท่านั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยที่ตามมาทันต่างก็ปลดปล่อยการโจมตีสุดกำลังของตนออกมาไปเร็วเจียงอี้ควบปีศาจหมาป่าและพยายามจะหลบหนีแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นไหวอย่างรุนแรงทำให้หมาป่าจันทราสีเงินเสียสมดุลจนเกือบทำให้เจียงอี้หล่นจากหลังของมันเขาหันไปมองพื้นเบื้องล่างพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเพราะเวทคาถาอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าเวทมนต์ของอาณาจักรเทียนเซเวียนจะประมาทไม่ได้จริงๆในช่วงเวลาวิกฤตเขาก็ผุดความคิดขึ้นมาจากนั้นก็รีบตะโกนหมาป่าจันทราสีเงินกลับมาหลังจากที่หมาป่าจันทราสีเงินกลับเข้าไปในเครื่องรางวิญญาณแล้วไหมปีศาจนภาก็ปรากฏออกมาและห่อหุ้มร่างกายของเจียงอี้ไว้อย่างรวดเร็วการโจมตีไหลละรอบกถาถมใส่ร่างของเจียงอี้ซึ่งถูกห่อไว้ด้วยไหมปีศาจนภาแรงกระแทกของมันส่งผลให้ขาวลอยกระเด็นออกไปและชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังตายหรือยังสายตาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยต่างก็จับจ้องไปยังร่างของเจียงอี้ที่นอนแน่นิ่งอยู่อย่างไม่วางใจแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยขั้นสูงสุดก็ยากที่จะที่รอดชีวิตจากการถูกรุมโจมตีด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเช่นนี้แต่ก็ไม่มีใครที่คิดจะประมาทเด็กหนุ่มผู้นี้แม้แต่น้อยหนึ่งในพวกขาวปลดปล่อยแก่นแท้พลังไปอีกละรอบทำให้คนที่เหลือตื่นจากความสับสนจากนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยทั้ง60คนต่างก็ลงมือโจมตีเจียงอี้อีกครั้งแก่นแท้พลังจำนวนมากถูกระดมยิงออกไปคลื่นพลังนับไม่ถ้วนปกคลุมท้องนภาและระเบิดออกเป็นพลังทำลายล้างที่น่าหวาดกลัวด้วยการโจมตีระดับนี้ต่อให้ไหมสีเงินนั่นจะทนทานสักแค่ไหนแต่ไม่ว่ายังไงเจียงอี้ก็จะต้องตายจากแรงกระแทกอยู่ดีเสียงระเบิดดังกล่าวดังสะท้อนอยู่ในป่าแม้แต่พื้นดินโดยรอบก็ถูกทำลายจนเผยให้เห็นรากไม้สีเหลืองอันน่าพิศวงแต่น่าเหลือเชื่อนักที่หมายยาวสีเงินยังคงเปล่งแสงและร้ายซึ่งร่องรอยความเสียหายไปกันเถอะหลังจากที่ฝุ่นควันจางหายไปผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยผู้หนึ่งก็ส่งสัญญาณให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวจนในที่สุดนายน้อยหนุ่มผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาและกล่าวพวกเจ้าจะกลัวไปใหญ่แม้ว่ามันจะยังไม่ตายแต่ด้วยสภาพของมันในตอนนี้ยังจะทำอะไรพวกเราได้อีกหรือนายน้อยหนุ่มผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกหลานจากตระกูลขุนนางชั้นสูงของอาณาจักรเทียนเซเวียนเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนี้คนอื่นต่างก็คิดว่าค่อนข้างมีเหตุผลดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆขยับเข้าหาเจียงอี้อย่างช้าๆแต่ในตอนนั้นเองรากไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเจียงอี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวและเข้าไปรัดร่างของเขาก่อนที่จะดึงลงไปใต้ดินผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยทั้งหมดต่างก็อยู่ห่างจากเจียงอี้เพียงแค่10ถึง12เมตรเท่านั้น
เมื่อเห็นร่างของเขาถูกฉุดลงไปพวกเขาก็รีบเคลื่อนไหวและกระโจนเข้ามาด้วยสัญชาตญาณองชายหยุนเฮ่อเคยให้คำมั่นสัญญาว่าใครก็ตามที่สังหารเจียงอี้ได้คนผู้นั้นจะได้รับตำแหน่งแม่ทัพทันทีหลังจากที่เขาขึ้นครองบัลลังก์ในเมื่อมีเป็ดย่างสุกอยู่ตรงหน้าพวกเขาจะปล่อยมันไปง่ายๆได้ยังไงอย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถบรรลุขอบเขตเสริญโยได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างน้อยก็มีถึงครึ่งหนึ่งที่ชะงักฝีเท้าและไม่ได้ตามเจียงอี้ลงไปพวกเขาหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโย10 กว่าคนลงไปในอุโมงค์ใต้ดินแต่พวกเขาไม่เคยได้กลับขึ้นมาอีกเลยและแล้วฝันร้ายก็เป็นจริงมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยกว่า30 คนที่กรูกันลงไปใต้ดินทันใดนั้นปักหลุมก็ถูกรากไม้ปิดผนึกไว้อย่างรวดเร็วบรรดาคนที่อยู่บนพื้นดินต่างก็หน้าซีดกันเป็นแถบๆสำหรับบางคนนั้นมันก็เปรียบเสมือนภาพฉายซ้ำนี่เป็นกับดักไม่ผิดแน่มีโอกาสสูงมากที่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยที่ลงไปในนั้นจะไม่มีวันได้กลับขึ้นมาอีกเลยสีหน้าของนายน้อยหนุ่มผู้สวมใส่เสื้อผ้าอันหรูหราเคร่งเครียดในทันทีจากนั้นเขาก็รีบตะโกนขึ้นมาถอยก่อนอย่าอยู่รวมกลุ่มกันในที่เดียวไม่เช่นนั้นพวกเราจะตายกันหมดอดทนไว้เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปองค์ชายจะตระหนักได้ถึงความผิดปกติเองจากนั้นพระองค์จะต้องรีบมาเป็นแน่อย่าลืมสิว่าแม่นางสุยครอบครองสิ่งประดิษฐ์ระดับศักดิ์สิทธิ์นางสามารถทำลายป่าแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายที่พวกเราต้องทำก็เพียงแค่อดทนรอไม่ว่ายังไงชัยชนะก็ยังคงเป็นของพวกเราขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ